แล้วคนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จะไปหาหลักฐานเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแล้วก็ทำได้ไงก็พยายามจะพิสูจน์โดยการอะไรเอาญาติพี่น้องเขาว่าตรงนั้นเวลานั่งอยู่ไหนแล้วบางทีในกฎหมายบ้านเราก็ไอ้อะไรที่เป็นพวกเดียวกันเนี่ยน้ำหนักคำพูดไม่ดีก็ไอ้คำพูดที่ผมเกลียดที่สุดเลยคืออะไรเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เคยมีอะไรกับคุณมาก่อนฉะนั้นให้น้ำหนักคำพูดเจ้าหน้าที่ซึ่งผมว่าเป็นอะไรดูพินิจที่ผมรับไม่ได้วันนี้ผมบอกว่าวันนี้มีคนว่าเมื่อไรคุณมาร์กจะตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยผมจะไม่ตั้งเด็ดขาดผมจะมีทางเพราะผมไม่รู้จะระดมเงินมากมายมหาศาลขนาดถึงจะไปช่วยคนได้หมดทั้งวิธีการให้ถึงผมต้องทำยังไงได้ให้สังคมตื่นตัวแล้วก็กดดันไปยังภาครัฐว่าต่อไปนี้ต้องทำงานอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและอย่าให้มีแพ้กับที่นี่นะแล้วผมจะระดมเงินนะบอกเลยพูดตรงนี้เลยว่าตอนนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดนะผมจะระดมเงินในการฟ้องร้องเอาผิดผมจะไม่เอาปล่อยให้คุณลอยนวลแน่เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบคำพูดของชาวบ้านบอกว่ามันเป็นข้อกรรมมันเป็นข้อกรรมแล้วก็ให้อภัยเราให้อภัยง่ายยังไงมาจนทั้งเจ้าหน้าที่บางทีไม่รู้สึกถึงคุณค่าการให้อภัยประชาชนนะมันไม่ใช่ข้อกรรมนะครับแต่มันคือความระยำของคนนะครับผมจะไม่ยอมไปแล้วต่อไปนี้นะถ้าเกิดใครก็แต่นะที่กระทำการทำให้ประชาชนได้รับความทุกข์ยากผมจะระดมทุนให้เขาฟ้องร้องคุณกลับนะครับฟ้องร้องทั้งตัวคุณฟ้องร้ององค์กรคุณด้วยเพราะมันมีงบประมาณเพราะการเยียวยาประชาชนนี่มันเยียวยาแบบเป็นพิธีซึ่งมันทำอะไรคนที่ต้องตกคดีเนี่ยอย่างเนี้ยเป็น 5-6 ปีเนี่ยนะคิดดูดิถ้าบางคนกำลังเรียนหนังสืออยู่เขาอาจจะต้องเสียช่วงเวลาที่ต้องได้ที่จะทำให้อนาคตเขาดีได้บางคนกำลังทำงานอยู่เขาต้องตกงานมาสู้คดีเสียประวัตินะครับเสียเงินเสียทองอะไรหลายอย่างนั้นวันนี้มันไม่ได้แล้วนั้นก่อนนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมถ้าเกิดว่าการปล่อยคนผิดหลุดไป10คนเนี่ยนะครับมันยังดีกว่าการเอาผู้บริสุทธิ์มาติดคุกคนเดียวอีกใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ผมไม่อยากเห็นวิธีการที่สะเพร่าผมไปดูมาหลายๆคดีเนี่ยมันเกิดจากความสะเพร่าของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วท้ายสุดคือประชาชนต้องมารับทุกข์ทรมานทั้งที่เขาไม่มีความผิดและคำพูดนึงที่ผมก็รับไม่ได้คืออะไรวะไม่ผิดอย่ากลัวแต่ผมว่ามันคือความน่ากลัวนะครับเพราะว่าคนที่คิดแบบนี้ติดคุกไปแล้วกี่คนครับและคำพูดว่าไม่ผิดอย่ากลัวเนี่ยผมบางคดีผมได้ยินชัดเจนว่าไม่ผิดอย่ากลัวนะยังมีคดีตั้งบางทีคดีศาลชั้นต้นเนี่ยผิดไปแล้วตัดสินไปแล้วแต่ว่ายังเหลืออีก2ศาลเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องนะถ้าเกิดคุณไม่ไปจับเขาหรือคุณไม่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยนะโดยที่เขาเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีเขาต้องมาเสียเวลาทำมาหากินดีกว่าไปทำชีวิตให้ดีขึ้นดีกว่าคนที่เป็นคดีทุกคนอ่ะนะครับแลกไปด้วยแล้วเงินทองทรัพย์สินใช่ไหมครับดูอย่างเนี้ยหมดไปเท่าไหร่นะกว่าจะคดีนี้จะจบสิ้นได้นั้นบอกต่อนี้ไม่ได้ละผมไม่ต้องปลุกกิจธรรมนึกรณรงค์ให้ทุกคนต้องลุกขึ้นมานะผมจะไม่ทำมูลนิธิผมจะไม่ไปเรียรายไปช่วยใครนะแต่ผมจะทำให้คนลุกขึ้นมาสู้ตัวคุณเองนะผมจะสอนให้คุณเนี่ยปกป้องตัวคุณเองแต่อย่าพยายามเอาความทุกข์มาโยนใส่ผมเพราะว่าผมไปช่วยไม่ไหวหรอกผมมีแค่1หัว2แขนแต่ถ้าผมทำให้คุณเนี่ยรู้จักวิธีการปกป้องตัวเองติดอาวุธให้คุณให้คุณไปช่วยเหลือตัวคุณเองแล้วถ้าคนหนึ่งคุณต้องการที่ปรึกษาต้องการอะไรครับมาปรึกษาผมให้ผมจะง่ายกว่ามันจะทำให้งานผมเบาลงนะดีกว่าที่ทุกคนวิ่งมาแบบนี้มันไม่ไหวแต่ท้ายสุดคือยังกลับไปที่อยู่เดิมว่าทำยังไงก็ได้ต้องลดการผิดพลาดเจ้าหน้าที่แล้วถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานผิดพลาดแล้วกระบวนการเยียวยาจะต้องเร็ววันนี้แล้วต้องคุ้มค่าวันนี้นะไม่ใช่เยียวยาพอเป็นวิธีนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับผมก็ทำไมถึงเลือกช่วยกุ้งอะคะในการคือรู้ว่าน้องกุ้งเนี่ยนะจากคดีที่ประสานงานกับทางทีมงานของท่านรองเนี่ยนะก็รู้แล้วว่าผู้ร้ายตัวจริงก็มีแล้วนะครับแล้วน้องเขาก็ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมน้องเขากังวลนะคุยกับคุณแม่หน่อยว่าน้องเขากังวลยังนอนยังผวาอยู่ว่าเขายังกลัววันที่11นี้อยู่นะว่าวันที่11เนี่ยคือน้องเขาติดคุกมา5ปีคนติดคุกเป็น5ปีเนี่ยแล้ววันนี้เขาได้อยู่กับพ่อกับแม่นอนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่เนี่ยแล้ววันที่11เนี่ยถ้าการตัดสินออกมานะครับว่าเขาผิดอีกเขาแสดงว่าเขาต้องไปอยู่อีก15ปีใช่ไหมครับซึ่ง
ในจิตใจของน้องกุ้งเนี่ยกำลังรู้สึกว่ายังกังวลมากยังไม่มีความสุขเท่าไหร่เราก็ยังรอจนถึงวันที่11เนี่ยจะผลการตัดสินว่าจะเป็นยังไงงั้นผมบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวผมก็ทราบมั่นใจว่าคดีเนี่ยมันแทบจะ 100% อยู่แล้วนะอยู่เพียงแค่ว่ารอคำพิพากษามาเท่านั้นเองงั้นผมอยากให้เขาได้ยินกับหูของตัวเองว่าเขามีอิสรภาพแล้วผมก็เลยว่าเร่งประสานงานเลยว่าทำไงก็ได้เขาได้หูฟังให้เร็วที่สุดเลยนะโดยไม่ต้องรอใครไม่ตัดสินใจเลยพาเลยบอกแม่พาเขาไปหาหมอเลยหมอตรวจเช็คแล้วก็หาหูฟังที่ดีสุดฟังชัดเจนที่สุดแล้วก็ใส่ไปนะแล้วเพื่อที่วันที่11นี้ให้เขาฟังหูเขาเองไม่ต้องให้ใครมาตะโกนบอกให้ต่อไปนะครับอันนี้คือเป้าหมายของผมแล้วผมก็เลยตัดสินใจตรงนี้ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ก็ยังจะอยู่พรุ่งนี้อยู่ต้องอยู่ฟังอยู่ฟังเป็นคดีประวัติศาสตร์นะพี่นะคดีประวัติศาสตร์แล้วเป็นคดีแรกด้วยคดีแรกที่ต้องจะต้องคือมันจะเป็นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเพราะตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกฎหมายตัวนี้มานานมากแล้วแต่ว่ามันเพิ่งจะมีคดีแรกที่ลื้อฟื้นขึ้นมาแล้วก็กำลังจะมีผลในการตัดสินดังนั้นวันพรุ่งนี้มันคือวันประวัติศาสตร์ของไอ้เรื่องการลื้อฟื้นคดีตัวนี้ดังนั้นผมคงพลาดไม่ได้นะครับก็เลยอยากจะฟังแล้วก็อยากจะปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วก็มาอะไรครับอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วมันจะมีคดีมันไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวนะมันยังมีรอยไม่รู้กี่คดีเลยคดีคุณครูจอมทรัพย์ก็ยังไม่มีผมก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินเมื่อไหร่ในคดีของคุณกมลลุงกมลใช่ไหมคดีของอะไรอ่ะน้องที่ปานิตาทุ่งสงค่ะคดีที่ทุ่งสงด้วยแล้วก็ที่ภูเก็ตแพ้ที่เมืองตังอะไรแล้วมีอะไรโอ้คดีอะไรกันปล้นเงินน่ะคือแพ้มันเยอะมากเลยอ่ะนะครับนะผมอยากบอกว่าเฮ้ยเวลามีเรื่องราวพวกนี้นะครับต้องมาถึงพวกคุณไปแถลงข่าวกันซะใหญ่โตเลยแต่เวลาคุณผิดพลาดผมยังไม่เคยเห็นมีใครคนไหนเลยที่ออกมาแถลงข่าวแล้วยอมขอโทษประชาชนนะครับผมว่าคุณไม่แมนคุณไม่แมนโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ต่อค่ะพี่ ครูจอมทรัพย์สวัสดีค่ะพี่ค่ะวันนี้ครูจอมทรัพย์มาให้กำลังใจน้องกุ้งด้วยใช่ไหมคะค่ะมาให้กำลังใจน้องกุ้งค่ะทำไมถึงตัดสินใจตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแทนน้องกุ้งตื่นเต้นแทนคุณพ่อคุณแม่ของน้องกุ้งค่ะค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจเพราะเราก็หมอเหมือนกันก็ความรู้สึกความเป็นทุกข์การความตื่นเต้นทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่แตกต่างกันพรุ่งนี้จะขึ้นไปฟังคำพิพากษาด้วยใช่ไหมคะค่ะได้กำลังใจน้องเป็นคดีแรกของเรานี่เป็นคดีที่3ถูกไหมคะของน้องกุ้งเนี่ยถือว่าเป็นคดีแรกของประวัติศาสตร์การรื้อฟื้นเลยค่ะคุณแม่ได้ให้กำลังใจน้องหรือครอบครัวน้องยังไงบ้างคะก็ให้เขาสู้ๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้สู้ให้ใจเย็นให้นิ่งให้อดทนรอคำพิพากษาของศาลคือไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องยังไงเราก็ได้สู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเนาะเมื่อกี้เห็นกอดคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ก็ยังอยู่วันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดเนาะค่ะขอบคุณค่ะนี่เดินทางมาจากนครพนมไม่ค่ะกรุงเทพอ๋อคุณครูอยู่กรุงเทพอยู่แล้วอ๋อได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีไปทำแผนนะคะไม่ใช่ทำแผนจะเป็นการย้อนเหตุการณ์นะคะเจ้าหน้าที่ DSI ค่ะจะพาสื่อมวลชนนะคะไปทำแผนย้อนเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าในคืนวันที่24มีนาคม2551เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นที่สี่แยกบ้านจ่าบ้างใครเป็นคนยิงแล้วยิงในลักษณะแบบไหนนะคะก็จะไปย้อนเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันย้อนไปเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวทาง DSI จะพาไปย้อนเหตุการณ์ค่ะซึ่งก็จะมีอาวุธปืนลูกซองนะคะซึ่งผู้ต้องหาตัวจริงเนี่ยใช้ยิงในพศเกิดผลเสียชีวิตค่ะอันนี้ไม่ใช่ปืนที่ใช้ในเหตุการณ์นะคะแต่ว่าคล้ายๆกันค่ะมีผู้ชายอีกสองคนไหมไอ้โตไม่มีใครส่ง
ส่งข้อความว่าผมควรจะมอบตัวไหมพี่รู้ไอ้นี่วะไอ้นี่ป่ะของบอกเออไม่รู้ดิเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเจ้าหน้าที่ DSI ค่ะจะพาไปย้อนเหตุการณ์เมื่อ9ปีอีกครั้งหนึ่งค่ะประมาณ 4 ทุ่มครึ่งนะคะของคืนวันที่24มีนาคม2551ค่ะมีเหตุชาย2คนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ประกบยิงนายพศเกิดผลเสียชีวิตค่ะเดี๋ยวพี่ๆ DSI ก็จะพาไปย้อนเหตุการณ์กันอีกครั้งนึงนะคะว่าวันนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างแล้วมีการยิงกันในลักษณะแบบไหนนะคะจนนำมาสู่การออกหมายจับภัสกรสิงห์ที่ค่ะซึ่งภัสกรสิงห์ที่หรือน้องกุ้งเนี่ยก็ต่อสู้มาตลอดว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะคะมีพนักงานขับรถหรือว่าช่างภาพอะไรจนสามารถรื้อฟื้นคดีได้ค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการพิพากษาในคดีรื้อฟื้นคดีของภัสกรสิงห์ที่ค่ะในคดีที่เขาต่อสู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปยิงนายพศจนเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพาไปที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปย้อนเหตุการณ์กันเมื่อ9ปีค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ